ทีนี้มาดูอะไรสนุกๆบ้างนะครับเกี่ยวกับ Intermediate Value Theorem นะครับเขาบอกว่าถ้ามีโต๊ะอันหนึ่งนะครับซึ่งโต๊ะตัวนี้วางบนพื้นแล้วปรากฏว่าโต๊ะมันโยกเยกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นน่ะมันไม่เรียบนะครับนี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาสมมุติให้ว่าพื้นเนี่ยมันไม่มีรอยแคร็กรอยแยกนะครับ Intermediate Value Theorem บอกว่าถ้าพื้นเนี่ยมันไม่เท่ากันตะปุ่มตะป่ำแต่ว่าไม่มีรอยแตกเขาบอกเอาไว้ว่ามันจะมีสักจุดหนึ่งแน่ๆนะครับที่วางลงไปบนพื้นตัวเนี้ยแล้วทำให้โต๊ะของเราเนี่ยมันสมดุลทั้งสี่ขาพอดีนะครับโดยเพียงแค่เราแค่พยายามหมุนหาจุดตรงนั้นให้เจอก็พอนะครับถามว่ามันเป็น Intermediate Value Theorem ยังไงเนื่องจากว่าเราสมมุติว่าพื้นอันนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ตะปุ่มตะป่ำแต่ไม่มีรอยแตกเพราะฉะนั้นพื้นตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องนะครับการที่มันไม่มีรอยแตกก็คือมันไม่มีรอยแยกเพราะฉะนั้นมันมีลิมิตตลอดเวลานะครับทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเวลาที่เราวางขาโต๊ะเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันจะมีสามขาโต๊ะมันจะอยู่ได้อย่างน้อยมันขอแค่มีสามขาอยู่นะครับสมมุติว่าเรามีโต๊ะปรากฏว่าสามขาเนี้ยวางยันไว้ที่พื้นแล้วก็ปรากฏว่าอีกขาเจ้าปัญหาตรงเนี้ยอาจจะสมมติถ้าผมซูมอินเข้ามาพื้นอาจจะอยู่อย่างนี้แต่ขาโต๊ะเนี้ยอาจจะลอยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาสามขาอันเนี้ยสามขาเนี้ยนะครับฟิกอยู่ที่พื้นตลอดเวลาเลยมันก็อาจจะมีบางจุดที่ขาโต๊ะชิ้นเนี้ยมันเปรียบเสมือนกับว่าสมมติว่าเหมือนกับเป็นเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นพื้นทรายนะครับมันก็อาจจะมีบางจุดที่ขาโต๊ะที่สี่อันเนี้ยเหมือนกับมันจมอยู่ไปใต้พื้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลักการเขาคือว่าเขายึดขาโต๊ะสามขาตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางจุดขาโต๊ะจะลอยอยู่บางจุดขาโต๊ะเนี่ยมันจะเหมือนกับจมลงไปในพื้นนะครับเพราะฉะนั้นIntermediate Value Theorem บอกไว้ว่าถ้าพื้นมันเรียกว่ามันต่อเนื่องเนี่ยมันไม่มีรอยแตกรอยแยกเนี่ยดังนั้นลองหมุนไปเถอะคุณอาจจะเจอสักจุดหนึ่งที่ขาโต๊ะทั้งสี่เนี่ยมันทําให้โต๊ะมันสมดุลได้นะครับทั้งสี่ขาก็คือวางขาโต๊ะเนี้ยลงไปเพอร์เฟกต์นะครับสี่ขาแตะพื้นที่แม้ว่าพื้นมันจะตะปุ่มตะป่ำก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นสนุกสนานเล็กน้อยสำหรับ Intermediate Value Theorem นะครับ